สวัสดีค่ะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้เช่นเคยนะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ Police TV กับดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะเป็นประเพณีของไทยค่ะที่มีความสุขมีความรื่นเริงนะคะหลายๆท่านก็เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะคะบางท่านก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้เดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดนะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันในประเด็นที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนะคะกรณีการเล่นน้ำสงกรานต์อาจจะมีการลวนลามกันเกิดขึ้นนะคะหรือมีการกระทำอะไรที่เป็นการลามกอนาจารก็เป็นได้นะคะเรื่องนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรในรายการของเราวันนี้ค่ะท่านเป็นกรรมการจากสมาคมพนักงานสอบสวนนะคะพันตำรวจเอกดร.ฤทธิชัยช่างคำผู้กับสอบสวนบกน.7ค่ะสวัสดีค่ะผู้กับค่ะสวัสดีครับค่ะก็สุขสันต์วันสงกรานต์ก่อนเลยนะคะครับผมในช่วงประเพณีแบบไทยๆแบบนี้นะคะแต่ว่างานในหน้าที่ของตำรวจเนี่ยยิ่งช่วงสงกรานต์นี่ยิ่งต้องทำงานหนักขึ้นไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ห้ามขาดห้ามลาห้ามขาดห้ามลานะคะก็ถือว่าต้องทำหน้าที่ในการที่จะดูแลทุกสุขของประชาชนนะโดยเฉพาะคนออกเดินทางเนี่ยหลายๆคนก็ฝากบ้านไปกับตำรวจนะคะเป็นที่อุ่นใจค่ะหลายๆคนก็อาจจะไปเล่นน้ำสงกรานต์กันเนี่ยนะคะก็ดูให้เหมาะให้ควรตามประเพณีแบบไทยๆละกันแต่บางทีมันอาจจะมีการเลยเถิดนะคะอย่างที่เคยคุยกันไปนะคะว่ามีการประแป้งกันมีการสาดน้ำกันหรือแม้แต่มีการจับเนื้อต้องตัวกันนะคะตรงนี้แล้วโดยหลักของกฎหมายเนี่ยค่ะเรื่องของการที่กระทำลามกอนาจารนะคะหรือว่าการลวนลามเนี่ยมันมีคำจำกัดความยังไงบ้างอะคะครับก็คือในเรื่องนี้นะครับก็คือในเรื่องอนาจารนะครับซึ่งการกระทำอนาจารนี่ก็คือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรทางเพศนะครับก็คือการแตะเนื้อต้องตัวนะครับของผู้ถูกกระทำนะครับแต่ก่อนเนี่ยผู้ถูกกระทำเนี่ยกฎหมายบัญญัติเป็นผู้หญิงฝ่ายเดียวแต่หลังจากนั้นเขาแก้เป็นทั้งผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยก็เป็นผู้เสียหายในเรื่องอนาจารได้ผู้ชายก็อาจจะโดนผู้หญิงทำอนาจารได้เหมือนกันใช่ครับเป็นผู้เสียหายได้ครับหรือว่าอาจจะมีเพศที่สองเพศที่สามครับก็ถือว่าเป็นการผู้เสียหายเหมือนกันกระทำอนาจารได้เหมือนกันนะครับก็คือต้องอีกฝ่ายไม่ยินยอมถูกต้องครับต้องเจตนาด้วยนะคือคนกระทำเนี่ยมีเจตนาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแม้เกิดมือไปโดนอันนี้อาจจะบอกว่าไม่ได้เจตนาไม่เจตนาครับไม่ได้ตั้งใจนะครับก็อาจจะเป็นข้อต่อสู้นะครับก็ต่อสู้ว่าไม่ได้มีเจตนานะครับนี่ดูที่เจตนาเป็นหลักใช่ครับว่าต้องเจตนาที่จะกระทำอนาจารครับสำหรับความผิดฐานอนาจารนี้นะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา278เนี่ย278นะครับได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้นะครับว่าเป็นการกระทำอนาจารผู้อื่นนะครับโดยใช้กำลังทุสร้ายนะครับโดยเขาไม่อยู่ในภาวะที่สามารถขัดขืนได้นะครับหรือโดยทำให้เขาเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่นตนเองเป็นบุคคลอื่นนะครับสำหรับความผิดฐานอนาจารแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่บุคคลที่อายุผู้ถูกกระทำเนี่ยอายุเกินกว่า15ปีนะครับพอเกินกว่า15ปีเนี่ยถ้ายินยอมนะครับให้กระทำก็ไม่มีความผิดแล้วสามารถยอมความกันได้ก็หมายความว่าถ้าเจรจากันแล้วนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นไปเล่นน้ำสงกรานต์นะครับแล้วไปทำเขานะครับไปจับนู่นจับนี่เขามาแจ้งความพอมาแจ้งความแล้วเนี่ยพอมาถึงสน.นะครับอาจจะจัดให้มีการพูดคุยกันตกลงกันได้ไม่เอาเรื่องอาจจะขอโทษหรือฝ่ายหญิงอาจจะเรียกร้องค่าเสียหายตกลงกันได้ก็ยอมความได้เป็นความผิดอันยอมความได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่อายุไม่เกิน15ปีนะครับนี่คือเด็กไม่เกิน15ปีนะครับแม้เด็กยินยอมก็มีความผิดนะครับยินยอมก็มีความผิดแล้วยอมความไม่ได้ด้วยยอมความไม่ได้ด้วยใช่ครับค่ะอันนี้ก็คือกลุ่มของเรื่องอนาจารเรื่องอนาจารนะครับก็คือการกระทำอนาจารก็คือการกระทำที่ไม่สมควรทางเพศค่ะครับค่ะแล้วถ้ามันถึงขั้นเรียกว่าเป็นการกระทำชำเราล่ะคะกระทำชำเรานี่ก็คือแยกเป็นสองกลุ่มเหมือนกันคือความผิดประเภทนี้ความผิดเกี่ยวกับเพศนะฮะมันจะเรื่องอายุมาเกี่ยวเนื่องมาโยงกันอย่างข่มขืนกระทำชำเราก็จะเป็นเรื่องผู้ใดข่มขืนผู้อื่นนะครับผู้อื่น
โดยใช้กำลังทุสลายนะครับโดยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้โดยทำให้เขาเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นบุคคลอื่นอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นช่วงอายุเช่นเดียวกันคำว่าข่มขืนเนี่ยแต่ก่อนกฎหมายยังไม่แก้นะครับมีเฉพาะผู้ชายข่มขืนผู้หญิงทุกวันนี้ก่อนใช่แต่ทุกวันนี้นี่มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นครับการข่มขืนก็คือการที่เราเอาอวัยวเพศนะครับเข้าอวัยวเพศเข้าทวารหนักเข้าช่องปากอันนี้ก็คือเรื่องข่มขืนนะครับขั้นไหนถึงจะเป็นการข่มขืนก็คือขั้นที่จ่อเข้าองหนึ่งองคุลีดีกามบอกว่าหนึ่งองคุลีอันนี้คือกฎหมายระบุอย่างนี้เลยใช่ครับเพราะไปสู้กันเพราะชาวบ้านบางทีเนี่ยไม่เข้าใจไล่กอดปั้มถอดเสื้อผ้าเสร็จบอกว่ามันพยายามข่มขืนมันก็ห่างไกลอยู่อันนี้คือพยายามใช่ยังไม่ถึงขนาดที่จะข่มขืนกระทำการครับนั่นแหละก็คือในเรื่องข่มขืนเนี่ยมันจะแตกต่างกับเรื่องอนาจารค่ะอาจารย์เนี่ยมันความผิดมันเกิดขึ้นได้ไม่ต้องไปถอดเสื้อผ้าครับเราแค่จับเนื้อต้องตัวโทษยังไงคะอาจารย์ถ้าเทียบกับอาจารย์จะจำคุกไม่เกิน10ปีจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน200,000ปรับไม่เกิน200,000ใช่ครับยอมความกันได้กรณีที่ผู้เสียหายอายุเกิน18อาเกิน15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 ปีถ้าต่ำกว่า15นี่ยอมความยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ครับแล้วในกรณีของการข่มขืนกระทำชำเราจำคุกแต่4 ปีขึ้นไปค่ะครับมันมีขั้นต่ำมีขั้นต่ำก็คือตั้งแต่โทษมันจะหนักกว่าอาจารย์จนถึงขั้นสูงสุดใช่ครับคือน่าจะ10ปี10หรือ15ปีประมาณนี้แล้วก็เรื่องของอายุอายุก็คล้ายๆกับอาจารย์นั่นครับคล้ายๆกันก็คือว่าถ้าต่ำกว่า15ปีนี่โทษหนักโทษเท่ากันแต่ว่ามันผิดไม่ผิดยอมไม่ยอมแค่นั้นเองยอมความได้ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับกรณีที่จะโทษหนักขึ้นในเรื่องข่มขืนก็คือทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสทำให้เขาถึงแก่ความตายอันนี้โทษจำคุกจำคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตใช่ครับนะคะครับหรืออาจจะถึงขั้นประหารชีวิตนี่ถ้าตายก็น่าจะประหารชีวิตใช่ไหมครับที่มีเป็นข่าวขึ้นมาใช่ครับข่มขืนแล้วก็มีการเสียชีวิตขึ้นมาครับอันนั้นคือโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตใช่ครับใช่ครับค่ะต้องมาดูพฤติการว่ามันเขามันข่มขืนก่อนหรือมันฆ่าก่อนด้วยถ้าฆ่าแล้วพอฆ่าเขาตายแล้วข่มขืนมันจะไม่ผิดข่มขืนเพราะคนอื่นมันตายไปแล้วค่ะไม่มีชีวิตแล้วมันก็จะเป็นผิดข้อหาฆ่าแต่ถ้าข่มขืนจนถึงแก่ความตายอันนี้คือเขายังไม่ตายค่ะครับก็เรียกว่าเรื่องของการคุกคามทางเพศเนี่ยนะคะมันก็มีเรียกว่าหลายระดับใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่เรื่องของลามกอนาจารนะคะจนมาถึงระดับของการข่มขืนกระทำชำเราทีนี้ขอย้อนกลับไปเรื่องของอนาจารนิดหนึ่งนะคะอนาจารที่บอกว่าสมมติเราเป็นผู้หญิงมีผู้ชายมากระทำอนาจารกับเรานะคะเราก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าลำพังผู้ชายคนนั้นไปทำอนาจารอย่างเช่นไปโชว์ของลับอะไรแบบนี้นะคะคต่อหน้าสาธารณชนฝูงชนหรือว่าต่อหน้าผู้หญิงครับอันนี้ก็เป็นเข้าข่ายอนาจารหรือว่าเป็นความผิดข้อหาไหนคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องอนาจารแต่จะเป็นเรื่องกระทำการขายหน้าต่อธารกำนันแต่ชาวบ้านก็จะเข้าใจผิดว่ามาอนาจารก็คือคำว่าอนาจารคือเราพูดว่านี่มาทำอนาจารแต่จริงๆในทางกฎหมายอันนี้ไม่ได้เรียกว่าไม่ใช่อนาจารเป็นอนาจารครับเป็นความผิดฐานกระทำการขายหน้าต่อธารกำนันกระทำการขายหน้าใช่ต่อธารกำนันอย่างเช่นไปถอดเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าใช่ครับไปโชว์ของลับอะไรอย่างนี้ครับไม่ถือว่าอนาจารไม่ใช่ครับคำว่าอนาจารคือแตะเนื้อต้องตัวคู่กรณีอ๋อค่ะต้องมีการสัมผัสใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นข้อหายังไงคะก็คือเป็นความผิดและโหดโทษฐานกระทำการขายหน้าต่อธารกำนันคำว่าธารกำนันก็คือสถานที่สาธารณะนั่นแหละครับอันนี้ก็สามารถเปรียบเทียบปรับในชั้นสน.ได้ชั้นโรงพักได้นะครับเป็นความผิดและโหดโทษนะครับค่ะอันนี้เรียกว่าผู้หญิงบางท่านก็อาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะครับอยู่ดีๆนั่งอยู่หรือบางทีโอ้ที่เคยเป็นข่าวมีคนอาจจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็นั่งแล้วก็เรียกว่ามาโชว์ไอ้นะฮะถ้าเขาถ้าเห็นแบบนี้จะทำยังไงคะก็ต้องแจ้งตำรวจหรือว่าให้ใครไล่ไปนะครับหรือต้องร้องเอะอะโวยวาย
ไล่เข้าไปนะครับหรืออาจจะแจ้งคนผู้ชายแถวนั้นมาช่วยในการที่จะให้เขาหยุดกระทำนะครับหรือถ้าเราไม่กล้าเราก็อาจจะทำทีทำทางเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะถ่ายอันนี้เขาก็จะเกิดความกลัวเขาเองนะครับเขาจะหนีไปเกิดความละอายใช่ครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกละอายอะไรเลยแค่เจ้าหน้าที่เจอเคสเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงคะก็เราก็จะต้องเชิญตัวมาะนะเชิญตัวมาถ้าไม่มีพยานถ้ามีพยานหลักฐานเราก็สามารถดำเนินคดีได้เลยะนะครับโดยไม่ต้องมีผู้เสียหายเราก็ดำเนินคดีความผิดก็แค่ปรับใช่ครับปรับเท่าไหร่คะปรับไม่เกิน 10,000 ฮะปรับไม่เกิน 10,000 บาทความผิดเรื่องโทษครับค่ะมีกรณีหนึ่งนะคะอาจจะมีการเรียกว่าอยู่ในที่ที่คนใช้บริการกันบ้างอย่างรถเมย์ครับบนรถเมย์แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีข่าวว่าผู้หญิงถูกผู้ชายมานั่งเบียดแล้วก็ไปล่วงไปจับอะไรต่างๆอันนี้ก็คือเป็นเรื่องอนาจารเพราะว่าเป็นการกระทำที่เขาไม่ยินยอมนะครับจะไปโอบไหล่นะครับไปจับไม้จับมือจับอะไรเขาเนี่ยนะครับเขาไม่ยินยอมเขาเป็นเรื่องอนาจารแล้วมันยอมความไม่ได้ด้วยเนื่องจากว่ารถเมย์มันเป็นที่สาธารณะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่สาธารณะก็คือเป็นกระทำการอนาจารต่อหน้าธารกำนันยอมความไม่ได้ครับนะคะแต่ว่ามันก็มีทั้งที่ผู้เสียหายเนี่ยเอาเรื่องอะไรเลยครั้งผู้เสียหายก็ถือว่าไม่เอาเรื่องต้องเสียเวลาอะไรต้องเข้าใจนิดนึงผู้หญิงเราะนะครับบางทีก็อาจจะเกิดถ้าเป็นข่าวเขาจะเกิดความอับอายครับเขาก็ไม่ค่อยที่จะถ้ามันไม่เลยเถิดมากก็ไม่เอาเรื่องกันนะครับแล้วก็พอผู้เสียหายไม่เอาเรื่องตำรวจก็ไม่มีอำนาจที่จะสอบสวนเพราะความผิดฐานอนาจารมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวต่อส่วนตัวครับผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดครับถ้าผู้เสียหายไม่เอาเรื่องตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้ครับเพราะเป็นความผิดต่อส่วนตัวเขาครับแล้วคนนั้นก็อาจจะไปทำอนาจารอะไรกับคนอื่นอีกเราก็ไม่รู้ครับครับก็คงถ้าบางเคสนะฮะมาถึงสน.แล้วนะครับพนักงานสอบสวนก็จะอธิบายว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้สอบปากคำคุณนะแล้วก็เดี๋ยวเรียกคนที่เห็นเหตุการณ์คนที่นั่งในรถถ้าคนขับรถหรือกระเป๋าเอามาเรามาสอบมาสอบเสร็จปั๊บบางทีผู้เสียหายเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาไม่อยากที่จะขึ้นลงขึ้นศาลนะครับเขาก็จะไม่ยอมที่จะร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็จะไม่มีอำนาจสอบสวนพอไม่มีอำนาจสอบสวนเนี่ยวิธีการเราก็ทำประวัติไอ้คนนี้ไว้นะครับว่าเคยเกิดเหตุแบบนี้เคยเหตุแบบนี้มีประวัติอยู่ครับก็คงจะใช้มาตรการในเรื่องในเรื่องการจัดระเบียบจัดระเบียบบุคคลครับแล้วเคยไหมคะเจอกรณีที่ไม่ใช่ผู้หญิงเป็นผู้เสียหายแต่เป็นฝ่ายชายเป็นผู้เสียหายเพราะว่าถูกผู้หญิงมาทำอนาจารเคยเจอไหมไม่เคยเจอไม่เคยเจอแล้วกฎหมายเดี๋ยวจะเปิดช่องให้มันกว้างขึ้นว่าไม่ใช่เฉพาะแต่ฝ่ายผู้หญิงเท่านั้นนะครับผู้ชายก็ได้เป็นผู้เสียหายได้ค่ะครับแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะไม่มาแจ้งไม่มาแจ้งครับเพราะถือว่าผู้ชายอาจจะอายครับจะอายหรือรู้สึกว่าไม่ได้เสียหายอะไรอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่มีทั้งเรื่องของอนาจารเรื่องของการคุกคามทางเพศนะครับแล้วลักษณะของการที่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นถูกเนื้อต้องตัวแต่ใช้คำพูดใช้สายตาใช้กิริยาท่าทางเนี่ยลักษณะคุกคามทางเพศที่เขาบอกว่าลวนลามทางสายตาลวนลามทางสายตาอะไรตอนนี้มันก็จะไม่เข้าเรื่องอนาจารค่ะท่านครับเพราะว่าอนาจารบอกว่าถูกเนื้อต้องตัวใช่ไหมฮะตามตัวบทแต่มันก็จะมีความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญอ๋อก่อความเดือดร้อนรำคาญใช่ค่ะครับหรือบางทีชอบพูดเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องที่เข้าข่ายนามกอนาจารอะไรอย่างนี้นั่นแหละมันก็จะเข้าความเดือดร้อนรำคาญใช่ใช่มันก็จะเป็นความผิดและโทษเหมือนกันสามารถที่แจ้งตำรวจดำเนินคดีได้เหมือนกันครับหรืออย่างบางทีในโซเชียลแบบนี้อาจจะมีใครก็ไม่รู้มาพูดจาอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่ามาโพสต์มาเม้นมาส่งรูปส่งอะไรต่างๆให้อันนี้สุ่มเสี่ยงมากกว่าอาจจะพลาดในเรื่องสื่อลามกอะไรเข้ามาอีกหรือ
ถ้อยคำอาจจะเป็นการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทเข้าไปเองอันนี้ค่อนข้างจะแรงกว่าที่สื่อสารโดยตรงนะครับค่ะเรียกว่าถ้าใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ในการส่งรูปภาพที่เข้าข่ายแล้วเข้าข่ายใช่หรือโชว์ของตัวเองหรือถ่ายคลิปอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับครับอันนี้ก็มีประจำมีประจำฮะมาที่สน.เป็นประจำนะครับชายส่งรูปนี้มาให้ดูเขาผิดอะไรไหมแล้วก็ผู้หญิงมาหาตำรวจบอกว่ามีผู้ชายเขาชอบส่งไอ้แบบนั่นแหละนั่นแหละครับไอ้ผู้ชายมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องการกระทำความผิดความผิดสำเร็จเมื่อส่งแล้วเขาดูแล้วมีหลักฐานแล้วใช่เป็นความผิดเกี่ยวกับคอมอันนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือเป็นข้อความข้อความต้องดูว่ามันเข้าหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือเปล่าครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพเนี่ยถ้าชัดเจนมีความผิดทันทีค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปตัวเองหรือรูปถ้าเป็นเรื่องลามกใช่เลยรูปลามกครับก็คือดำเนินคดีได้ดำเนินคดีได้ครับดำเนินคดีได้ตามความผิดตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์คือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ใช่ครับความผิดข้อหานี้โทษเป็นยังไงคะความผิดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีโทษจำคุกแต่5 ปีนะครับถ้ามันเข้าข้อหาอื่นด้วยมันก็จะโทษเพิ่มโทษมากขึ้นด้วยนะครับจะมีหมิ่นประมาทด้วยหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะเพิ่มโทษขึ้นมาได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นจะส่งภาพส่งคลิปอะไรให้ใครนี่ต้องระมัดระวังใช่ครับใช่ครับค่ะหรือแม้แต่ส่งกันในกลุ่มไลน์บางทีก็เห็นมีกลุ่มไลน์ก็เป็นคนอื่นเขาส่งแต่ว่าเราอยากจะไปแชร์ต่ออ๋อเป็นความผิดเหมือนกันเป็นความผิดเหมือนกันใช่ครับแล้วคนแชร์ต่อก็ผิดผิดครับผิดเหมือนกันครับผิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมายครับครับกำหนดเอาไว้ใช่ครับโดยเฉพาะในที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆก็คือในเรื่องบนรถเมย์บนรถตู้แม้แต่รถแท็กซี่อย่างนี้ครับก็อยากเตือนผู้หญิงนะฮะหรือผู้ที่ถูกกระทำนะครับว่ามันต้องเริ่มจากเรานะครับก็คือในเรื่องการแต่งกายนะครับจะแต่งกายล่อแหลมมากเกินไปนะครับแล้วก็เวลาเราขึ้นรถเมล์เนี่ยพยายามเลือกที่นั่งนิดนึงถ้ามันมีที่นั่งว่างนะครับหนึ่งอย่าไปนั่งหลังสุดอย่าไปนั่งหลังสุดเพราะมันไกลนะครับแล้วก็ถ้ามีมานั่งที่มีผู้หญิงอื่นนั่งอยู่แล้วเนี่ยพยายามนั่งคู่ผู้หญิงอย่าไปนั่งคู่ผู้ชายนะครับและเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยพยายามโวยวายนิดนึงนะครับเพราะว่าคนในรถเขาจะได้รู้นะครับเพราะบางทีเนี่ยไม่กล้าค่ะนะครับถ้าไม่กล้าคุณก็อาจจะใช้โทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้ค่ะถือว่าเป็นการปาล์มเขาเหมือนกันค่ะครับปาล์มว่าเขาก็จะหยุดในการกระทำนั้นๆนะครับแล้วต้องรีบลุกออกจากตรงนั้นเลยพยายามเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นใช่ครับอาจจะมาแจ้งกระเป๋ารถเมย์อาจจะมาแจ้งคนขับก็ได้นะครับแจ้งบุคคลอื่นที่อยู่บนรถให้ช่วยครับอันนี้ทางที่ดีที่สุดก็คือว่าเราก็หาทางป้องกันตัวเองไว้ก่อนใช่ครับนะเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับยังไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่นั่งนะคะครับแล้วอุปกรณ์เดี๋ยวนี้จะขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าอะไรแล้วก็ถือสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วครับนะคะสามารถสื่อสารได้ตลอดนะคลิปสามารถที่จะถ่ายได้มันก็จะในเรื่องการทำคดีอนาจารบนรถเมล์หรือในที่สาธารณะนะครับการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยมันก็จะค่อนข้างมีปัญหาของพนักงานสอบสวนนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของสำนวนพวกนี้มันต้องสอบพยานที่เห็นเหตุการณ์ว่ามีใครเห็นเหตุการณ์บ้างนะครับเพราะว่าหลายๆคดีที่คนร้ายเนี่ยปฏิเสธว่าเนื่องจากว่ารถมันแน่นไม่ได้มีเจตนาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อุปสรรคก็คือในเรื่องพยานบุคคลเนี่ยเนื่องจากว่าต่างคนต่างเดินทางการที่เขาจะมาเสียเวลากับพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานมันจะยากนะครับส่วนมากเราก็จะสอบกระเป๋ารถเมย์คนขับรถเป็นพยานนะครับแต่คนที่นั่งอยู่ใกล้ๆบางทีอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกไม่สะดวกครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะในคดีที่ผู้ต้องหาเขาปฏิเสธนะครับค่ะมันก็มีเหมือนกันนะคะในกลุ่มที่อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่ดำเนินคดีนะคะหรือไม่เอาผิดนะกับคนที่มาคุกคามทางเพศครับคือมันอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งจะต้องมีใช่ใช่ครับก็คือหลักแล้วเนี่ยความผิดนี้มันยอมความได้จ
ย่างที่ผมนำเสนอนะก็คือว่าพอมาถึงโรงพักแล้วเนี่ยมาถึงสน.แล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำบางทีมันก็ต้องใช้เวลาะนะครับใช้เวลาอาจจะสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเพราะมันต้องทำโดยละเอียดะนะครับตอนนี้เกิดเปลี่ยนใจพอเปลี่ยนใจไม่เอาเรื่องนะครับตอนที่ไม่เอาเรื่องเนี่ยประชาชนไม่รู้ไงรู้แต่พอเรียกว่าครั้งแรกที่มีเหตุการณ์เป็นข่าวขึ้นมาใช่ใช่พอหลังจากนั้นอาจจะยอมความกันได้ใช่ใช่ครับอันนี้อันหนึ่งสองก็คือผู้เสียหายไม่ยอมมาสน.ค่ะพอเป็นข่าวโลกมันออกไปแล้วทางออนไลน์แล้วทางโซเชียลแล้วไปแล้วแต่เขาไม่มาที่สน.ตำรวจก็ไม่รู้พอไม่รู้เนี่ยมันก็ดำเนินคดีกับใครไม่ได้ครับอันนี้คือแต่ถ้ามาถึงสน.แล้วเนี่ยนะฮะส่วนมากก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดนั่นแหละตามความประสงค์ของผู้เสียหายครับเพราะคดีลักษณะนี้ก็จะต้องมีผู้เสียหายขึ้นมาแจ้งความใช่ครับตำรวจไม่สามารถที่จะไปดำเนินการได้ครับมันเป็นความผิดยอมความได้ถ้าเขาอายุเกิน15ปีครับแต่ถ้าบนรถเมล์เนี่ยมันเป็นเกิดต่อหน้าฐานะกำนันมันยอมไม่ได้ค่ะครับค่ะไม่ว่าจะเป็นบนรถเมล์หรือว่าในสถานที่ต่างๆที่เป็นชุมชนนะคะก็ต้องพยายามระมัดระวังตัวแต่อย่างนี้ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวมากน้อยแค่ไหนได้เจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ค่ะก็ทำได้เต็มที่เลยครับเพราะว่าอาจจะโวยวายนะครับหรืออาจจะใช้กำลังผลักอะไรประมาณนี้ได้ทันทีนะครับท่านต้องช่วยตัวท่านเองก่อนแต่บางทีผู้หญิงกลัวไอ้คนกระทำมันอาจจะรูปร่างใหญ่หรือหน้าตาอาจจะน่ากลัวก็ไม่กล้าไม่กล้าโวยวายไม่กล้าท่านไม่กล้านี่พอหลังจากนั้นก็มาพูดให้คนอื่นฟังนะครับอันนี้ท่านต้องเบื้องต้นนี่ท่านต้องกล้านิดนึงนะครับกล้านิดนึงที่จะดำเนินการป้องกันตัวนะครับอีกลักษณะหนึ่งถ้าหากว่าคนที่มากระทำอนาจารเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตนะคะอันนี้เจอบ่อยมากเนี่ยค่ะพอมาถึงโรงพักจริงเลยยังไงพอมาถึงสน.แล้วนั่นแหละมีกลายเป็นวิกลจริตไปเป็นคนวิกลจริตบ้างโรคจิตบ้างไอ้พวกโรคจิตนี่ตะเวนเลยนะตะเวนวันๆนึงมันตะเวนนั่งรถเมล์เลยนะครับพอจับได้ปั๊บขยายผลอย่างที่เร็วๆนี้จับได้ที่ไหนสน.บางซื่อค่ะขยายผลได้อีก8คดีโอ้ไปกระทำอีกหลายที่ใช่ใช่หลายท้องที่เลยแล้วตกลงมีปัญหาเรื่องสภาพจิตจริงไหมคะหรือว่าไอ้พวกนี้เป็นโรคจิตครับไม่ใช่คนบ้าค่ะก็ถือว่ามีความผิดมีความผิดชัดเจนแต่ก็ถือว่าเป็นมีความผิดใช่ใช่ใช่ครับไม่ใช่ว่ายกเว้นไม่ยกเว้นไม่ได้การยกเว้นไม่ยกเว้นค่ะแม้แต่ถ้าพิสูจน์ว่านี่เขากำลังรักษาอยู่อันนี้ต้องไปว่ากันไม่ว่ากันในชั้นศาลคุณต้องเอาเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาเข้าสู่สำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วครับคุณมีพยานไหนมาเต็มที่อยู่แล้วครับเป็นเรื่องที่ต้องไปพิจารณาคดีใช่ครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยดำเนินคดีชัดเจนดำเนินคดีเด็ดขาดตามความประสงค์ของผู้เสียหายครับละค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะมีกรณีนะคะที่เราเห็นเป็นข่าวว่าบางทีแม้ไม่กล้ามาแจ้งตำรวจนะคะก็ไปแจ้งตามมูลนิธิหรือรายงานองค์กรต่างๆครับอันนี้ก็สามารถทำได้ก็มีทำได้ครับบางหลายๆคดีนะฮะมูลนิธิจะพามาแจ้งความนะครับพามาแจ้งความก็คือถ้าคดีประเภทนี้นะครับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยพอมาถึงโรงพักเนี่ยมาถึงสน.ทุกสน.นะฮะก็จะมีพนักงานสอบสวนหญิงเป็นผู้รับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าการสอบปากคำผู้เสียหายเนี่ยบางครั้งพนักงานสอบสวนชายเนี่ยการถามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผู้หญิงเขาเกิดความอายเขาก็ทุกสน.จะต้องมีพนักงานสอบสวนหญิงมีครับทุกวันนี้มีนะครับถ้าไม่มีก็ต้องใช้ข้างเคียงมาสอบนะครับสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้มีแทบทุกสน.มีแทบโดยเฉพาะนครบาลเนี่ยมีแทบทุกสน.เขาออกแบบมาให้ทำคดีประเภทนี้แหละนะครับแต่ถ้าหากว่าไปแจ้งกับมูลนิธิเกี่ยวกับเด็กและสตรีโดยตรงเนี่ยนะคะก็อาจจะเรียกว่ามีการสอบถามหรือว่ากันกรองข้อมูลก่อนแล้วก็ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ใช่ครับอีกทางหนึ่งใช่ครับค่ะอันนี้ก็จะประสานงานกันนะครับค่ะนะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันนะคะสุดท้ายนี้ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากจะฝากไปถึงประชาชนอย่างไรบ้างคะ
โดยเฉพาะผู้หญิงหรือคนที่เห็นเหตุการณ์ลักษณะของการคุกคามทางเพศแล้วอยากที่จะเรียกว่าแจ้งเบาะแสนะคะหรือว่าทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันผ่านเลยไปครับก็แยกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องตัวผู้เสียหายนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ท่านต้องทำก็คือในเรื่องกล้าที่จะโวยวายกล้าที่จะป้องกันตัวนะครับอาจจะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายใบหน้าผู้กระทำไว้นะครับหรืออาจจะถ่ายคลิปนะครับในส่วนของประชาชนนะครับหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องกล้าที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับหรือถ้าท่านพบเจอนะครับพบเจอเห็นความผิดเหล่านี้นะครับก็สามารถโทรแจ้งเจ้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลข191ทุกสน191ก็แจ้งได้แจ้งได้ครับเห็นแบบนี้ใช่ครับนะคะหรือถ้าส่วนที่พอมาถึงโรงพักแล้วผู้เสียหายจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องเป็นอีกเรื่องนึงแหละครับแต่กระบวนการก็ต้องมีการระงับเหตุครับผมก็เรียกว่าช่วยกันนะคะให้สังคมนี้เกิดความเรียบร้อยนะคะเป็นความสงบสุขแล้วก็ไม่มีการละเมิดสิทธิ์กันโดยเฉพาะเรื่องของการคุกคามทางเพศนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในรายการนะคะพันตำรวจเอกดร.ฤทธิชัยช่างคำผู้กำกับสอบสวนจากกองบังคับการตำรวจนครบาล7และกรรมการสมาคมพนักงานสอบสวนค่ะขอบพระคุณค่ะครับหมดเวลาของรายการกฎหมายน่ารู้แล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Police TV ในช่องทางต่างๆที่สามารถรับชมได้ตามที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยนะคะและเพจ Facebook ของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ของ Police TV ด้วยวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ